ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูต๊อกบกีเนื้อตุ๋นช่วงที่แล้วก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมเนื้อติดมันและเคี่ยวในน้ำพะโล้ครับและตอนนี้เนื้อที่เราได้ตุ๋นไว้นั้นก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับเมื่อกี้เราปรุงรสนะฮะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปผ่านมา1ชั่วโมงนะฮะสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดดูดูฮะคือเนื้อนี่คือดูแบบนุ่มไปเลยเนาะเฮ้ยแค่ช้อนกดเบาๆนะดีอ่ะข้าวสวยมากครับยังอ๋ออ่ะแต่วันนี้เราบอกว่าเราจะเสิร์ฟแบบเกาหลีนิดนึงะนะฮะอ่ะยังไงสิ่งที่อยู่ในมือของคุณคือแป้งต๊อกแป้งต๊อกโกกีคือเป็นหนึ่งในอาหารของเกาหลีนอกเหนือจากเส้นรัมยอนที่อเด็ดอร่อยแล้วต๊อกโกกีก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนชอบทานแล้วก็ปกติแล้วต๊อกโกกีก็จะเสิร์ฟเป็นแบบในซอสสีแดงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเสิร์ฟกับพะโล้เราว่ามันก็อยากให้ลองด้วยกันครับใส่ลงไปต้มในน้ำพะโล้ของเราเลยแล้วยังไงฮะมันก็จะแบบนุ่มๆขึ้นมาเลยแป้งเขาก็จะสุกแล้วก็เขาก็จะคายน้ำแป้งออกมาด้วยมันก็ทำให้น้ำเราข้นเหรอใช่ทำให้น้ำเราข้นขึ้นด้วยมันข้นนะคะเพราะว่ามันจะติดภาชนะเราต้มไปจนกระทั่งสุกอยากรู้ว่าสุกยังไงหยิบขึ้นมาชิมหนึ่งชิ้นโอ้แล้วถ้าแบบมันต้องชิมหลายทีละฮะแบบเอ๊ะอันนี้ก็ยังแข็งไปอะไรเงี้ยแบบก็หมดนะฮะใส่ไปเยอะอยู่เหมือนกันก็น่าจะได้หลายทีจริงจริงอ่านข้างซองค่ะเขาก็จะเขียนว่าเราต้มกี่นาทีนะครับอ่ะระหว่างที่เรารอตัวต๊อกของเรานะฮะนุ่มแล้วก็ดูดซับน้ำพะโล้ของเราเข้าไปการจัดเสิร์ฟของเรายังไงบ้างครับวันนี้เราจะเสิร์ฟแบบกระทะร้อนเกาหลีเพราะเรามีเท่าแก่พักแซรอยอยู่ข้างๆทุกครั้งที่คุณพูดคำนี้ผมยังหลอนภาพที่เขาเอาผมไปใส่วิกอยู่เลยนะครับแหมไม่ต้องอายหรอกครับคุณเท็ดดี้งั้นจัดไปเลยครับพักแซรอยยังไงครับก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนแล้วก็โปะด้วยชีสแล้วก็โอ้โหไปด้วยคือเสิร์ฟแบบกระทะร้อนแล้วก็ท็อปด้วยชีสใช่ค่ะถ้างั้นเราเตรียมกระทะเลยไหมฮะเพราะว่าได้ปุ๊บก็ตักเลยได้อันนี้เริ่มข้นแล้วสังเกตดูคือแป้งต๊อกเริ่มนุ่มใช่ค่ะแล้วก็น้ำของเราข้นมากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราจะเสิร์ฟบนกระทะร้อนตอนนี้คือเราอุ่นจนแบบร้อนมากๆแล้วนะฮะขออนุญาตเลยแล้วกันนี่นะครับขั้นตอนนี้เด็กๆนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยชี้แนะนี่เราวางลงบนถาดไม้แบบนี้นะฮะลงล็อกแล้วคุณตักเสิร์ฟได้เลยอ๋อเป็นฟรีโอ้โหของจริงครับของจริงว้าวกลิ่นของเนื้อตุ๋นและน้ำพะโล้ที่เสิร์ฟบนกระทะนี่มันช่างหอมอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะฮะราดน้ำมันงานิดนึงครับจะได้ออกโอเรนทัลหน่อยๆนะฮะกลิ่นก็จะหอมๆนะครับอ่ะแล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่เลยเดี๋ยวนี้อาหารของเด็กอะไรนะยุค20ยุค20พวกเราก็อยู่ในยุคนี้อยู่เหมือนกันเหรอคุณก็ช่วยเอออ๋อไปซะหน่อยใช่อะไรอย่างงี้อ่ะนะครับมอสเซอร์เรลล่าชีสนะครับแล้วก็ถ้าแค่นี้มันก็จะธรรมดาไปเราก็จะอยากให้มีกลิ่นของความแบบว่าเบิร์นๆหน่อยไม่ๆหน่อยพอนะน่ากินมากๆเลยใครจะไปคิดว่าเนื้อติดมันน่ะมาขนาดนี้พวกเรามันไม่ธรรมดาเมนูอะไรครับผมต๊อกโกกีเนื้อตุ๋นเรียบร้อยแล้วค่ะต๊อกบกีเนื้อตุ๋นเสร็จแล้วครับเนื้อวัวติดมันที่เคี่ยวจนเปื่อยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและเต็มไปด้วยรสชาติของพะโล้ที่กลมกล่อมทานคู่กับแป้งต๊อกบกีที่มีสัมผัสที่นุ่มหนึบสไตล์เกาหลีเสิร์ฟบนกระทะร้อนพร้อมกับโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสแบบเยิ้มๆช่างเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่มีรสชาติแสนอร่อยจริงๆมันฉีกความรู้สึกแน่ๆ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าอะไรนะ10ตาเห็นไม่เท่าลงมือทำวันนี้เรามีเมนูบะหมี่แห้งทางเลซี่โครงหมูอ่อนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระดูกซี่โครงหมูอ่อนลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงฮังเลผงฮังเลและซีอิ๊วดำพร้อมผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากัน
เติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราศจากเทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ขิงซอยเป็นเส้นกระเทียมโทนและถั่วลิสงคั่วเคี่ยวจนกระดูกซี่โครงหมูอ่อนสุกนุ่มปิดไฟตักฮังเลซี่โครงหมูอ่อนใส่ภาชนะที่มีบะหมี่ลวกสุกเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ